ันนี้สุริยคติการวันที่29เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2554ตรงกับจันทรคติการวันพฤหัสบดีขึ้น5ค่ำเดือนยี่ปีเถาะจุลศักราช1373ดวงจันทร์เสวยนักษัตที่23ธนิทะเป็นเทสาตรีฤกษ์โคจรเข้าเสวยนักษัตที่24สัตตภิสัตเป็นเทวีฤกษ์ในเวลา 8:04 นเกณฑ์ประกอบการให้เลิกอื่นๆจักขุมายาเลิกได้เกณฑ์อมฤตตาโชคดีทุกสถานคือประกอบการมงคลทั่วไปได้วันนี้เป็นวันอุปาสนะตามกาลโยกเลิกภูมิโดนได้ดิถีทินศูนย์ทักกทินและเป็นกทิงวันวิถีฟ้าจันทร์โคจรในมุมดีต่ออาทิตย์พฤหัสบดีเสาร์และพลูโตโคจรในมุมแย้งต่อเนปจูนอาทิตย์โคจรร่วมทิศกับพลูโตปรากฏการฟ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:40 นาทีเที่ยงจริงเวลา 12:20 นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาทีตามเวลามาตรฐานประเทศไทยณกรุงเทพมหานครดวงจันทร์ตกสู่ขอบฟ้าเวลา 22:15 นาทีอยู่กลางราศีกุมตามตำนานกรีกเล่าว่าเจ้าชายแห่งทรอยนามว่ากานิเมเดซึ่งเป็นเด็กหนุ่มรูปงามมหาเทพซีอุสได้เห็นก็เกิดถูกใจในความงามของกานิเมเดเข้าจึงแปลงกายเป็นนกอินทรีมาลักพาตัวกานิเมเดที่กำลังต้อนฝูงแกะอยู่นั่นเองไปที่โอลิมปัสและให้ทำหน้าที่เป็นผู้รินเล่าแก่เหล่าเทพฝ่ายพระนางเฮราซึ่งเป็นมเหสีของซีอุสเกิดหึงหวงจึงให้ไปเป็นกลุ่มดาวลำดับที่11บนท้องฟ้าคำพยากรณ์วันนี้การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมากและมีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรดูแลเป็นพิเศษเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดกระทบกระทั่งกันเองภายในงานทำให้เสียบรรยากาศได้แต่ช่วงเวลากลางคืนเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาการเจรจาเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานการนำเสนอผลงานสีมงคลประจำวันสีส้มสีทองสีแดงรุ่งอรุณสีที่ควรงดเว้นสีเทาเข้มสีดำคำนวณและพยากรณ์โดยอาจารย์วรพลไม้สนกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์